بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับพี่น้องครับวันนี้ต่อจากของเมื่อวานเนาะต่อจากของเมื่อวานลืมประชาสัมพันธ์อาทิตย์หน้าหยุด1อาทิตย์เนาะนะขออาทิตย์หน้าบรรยายแบบนี้หยุดเพราะว่าเราจะอบรมเด็ก3วันนะอบรมเด็ก3วันที่ไหนอ๋อเหรอฉะนั้นอาทิตย์หน้าพี่น้องไปฟังที่ไหนก็ได้เพราะว่าอาทิตย์หน้าที่นี่จะมีการอบรมเด็กอบรมเยาวชนนะ30ชีวิตนะครับจะมาอยู่ที่นี่โดยพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่อะไรอ่ะที่นี่จะมีการคุตบะนะครับคุตบะวันศุกร์ครั้งแรกเพราะว่าเราจะไม่เอาเด็กออกไปข้างนอกเพราะจะเสียเวลาเยอะมากเราก็จะละหมาดวันศุกร์กันที่นี่เลยพี่น้องท่านใดผู้หลักผู้ใหญ่จะมาละหมาดวันศุกร์ที่นี่นะครับนะฮะเป็นการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกนะครับนะฮะเพราะว่าเด็กก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงอื่นนะละหมาดวันศุกร์ที่นี่นะครับแล้วก็เราจะสอนเด็กในวิธีการอาบน้ำสุนนะอาบน้ำสุนนะต้องโดดคลองไหมสมัยก่อนให้โดดคลองใช่ไหมไม่มีเขาไม่มีอาจารย์สอนเราก็จะสอนวิธีการอาบน้ำสุนนะในวันศุกร์ให้กับเด็กจะได้จำแล้วก็เวลาเขาโตไปเขาก็จะได้อาบน้ำเป็นนะครับนี่เราสอนตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่มีการสอนแล้วก็มีการวาดรูปด้วยนะครับโดยใช้สีน้ำในการวาดรูปซึ่งติดต่อครูชื่อครูตอฮานะครับบุญรอดสอนอยู่ที่โรงเรียนแถวคลองตันก็ลูกแกก็เข้ามาอบรมด้วยตัวแกก็มาสอนด้วยแล้วยังเป็นสปอนเซอร์ให้อาหาร1มื้อด้วยโอ้โหเรียกว่ามากันทุกรูปแบบเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ยะซักกัลลอฮ์สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับอาทิตย์หน้าสุหยุดนะซึ่งเราไม่เคยหยุดแบบอย่างนี้แต่ว่าด้วยกับจำเป็นจริงๆนะครับต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยสุกอาทิตย์เดียวนะฮะที่เราจะขอหยุดอาทิตย์เดียวนะส่วนวันศุกร์พี่น้องอยากจะมาละหมาดวันศุกร์ที่นี่ก็เรียนเชิญนะครับนะฮะข้อที่เราคุยกันเรื่องมารยาทที่มุสลิมพึงมีต่อมุสลิมอันนี้เราจะสอนให้กับเด็กด้วยปลูกฝังตั้งแต่ลูกหลานของเราตั้งแต่เล็กๆนะให้เขาเห็นแก่ผู้อื่นให้ช่วยเหลือผู้อื่นใช่โตมาจะได้ไม่ตีกันโตมาจะได้ไม่ทะเลาะกันซึ่งปัจจุบันนี้มันผมก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในอดีตนะครับความอ่อนโยนความอ่อนน้อมความที่เป็นคนไทยกันที่เคยรักกันในอดีตกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มันไหม้ละใช่ไหมคลิปออกมาเจอคนแก่ตบหัวคนแก่ซึ่งทั้งที่ผู้ใหญ่เนี่ยแม้ว่าเขาจะสติดีหรือสติไม่ดีก็ตามเราจะไปทำอย่างนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้อิสลามสอนไว้ยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นมารยาทเมื่อเช้านี้อ่านเฟซของใครก็ไม่รู้เขาส่งมาเขาบอกว่าตอนนี้สังคมมุสลิมเราเนี่ยบกพร่องนะครับมารยาทบกพร่องในเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกันซึ่งเราขาดไปเยอะญี่ปุ่นก็ขาดนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้การศึกษาญี่ปุ่นเขาเริ่มตั้งแต่อนุบาลให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือกันรักกันตั้งแต่อนุบาลพี่น้องรู้ไหมว่าเขากินอาหารกันนี่นะครับเด็กอนุบาลเขากินเนี่ยใครเอาของมาเนี่ยเขาเอามาตั้งตรงกลางแล้วก็แบ่งกันกินนะครับแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่ล้างถ้วยชามของเพื่อนที่กินนี่เขาสอนตั้งแต่อนุบาลเราเนี่ยต้องสอนตั้งแต่เด็กในการอบรมเด็กผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจริยธรรมที่จะให้กับเด็กนี่สำคัญที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่เขามีความรักพี่น้องของเขาบนพื้นฐานของอิสลามเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนในสังคมนี้ก็ได้เขาอยู่ตรงไหนก็ได้
ฉะนั้นมารยาทที่มีมุสลิมมีต่อมุสลิมด้วยกันเนี่ยในข้อที่3 2ข้อเนี่ยสอนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วข้อที่3ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบพี่น้องนี่เรื่องง่ายมากนะเมื่อก่อนคนคลอง17นะไปเยี่ยมคลอง22คนคลอง22มาเยี่ยมคนคลอง15มือถือก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีมากันยังไงเขารู้กันยังไงคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกกันยังไงอะครับฉะนั้นการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบในวันนี้แม้กระทั่งเรามีมือถือนะแม้กระทั่งเรามีมือถือเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราจะยกโทรศัพท์ถามพี่น้องของเรายังไม่มีโอกาสเลยนี่คือสิ่งที่มันหายไปจากสังคมแล้วปฏิเสธไม่ได้เรื่องจริงไม่ต้องเอาคนอื่นปะมะเราเด็กวัยรุ่นจะโทรหาปะมะโทรกรณีอะไรครับตังหมดมะตังหมดปะตังหมดขอตังโอนตังให้หน่อยนะแค่นี้นะวางหูไม่ถึง1ไม่ถึง10วิครับคุยกับปะมะนี่ไม่ถึง30วิเป็นวินาทีไม่ใช่นาทีแต่ถ้าคุยกับเพศตรงข้ามคุยกับเพื่อนนี่เป็นวันไอ้มือถือที่มันตังหมดเนี่ยมันก็เพราะคุยกับคนอื่นไม่ได้คุยกับพ่อแม่แต่เวลาจะขอตังขอกับพ่อแม่นี่ฉะนั้นการเป็นห่วงเป็นใยการถามสารทุกข์สุขดิบมันหายไปอย่างในสังคมของเราดูสุนนะของท่านนบีแล้วก็แบบฉบับหะดีษเนี่ยวันนี้ผมให้มาเยอะมากนะครับผมก็พยายามจะสอนให้ละเอียดอันนะเราอยากพี่น้องดูในแผ่นแรกนะครับท่านรอซูลกล่าวว่าอันนะรอยุลันซารออาคอนลาหูฟีกอรยะตินอุคราพี่น้องที่ได้ภาษาอาหรับบ้างก็ดูแต่ใครไม่ได้เอาวันนี้ไม่ได้เอาแว่นภาษาอาหรับมาใช่ไหมไม่เป็นไรเราลืมไปได้นะก็ดูคำแปลภาษาไทยชายคนหนึ่งไปเยี่ยมพี่น้องของเขาอาคอนนี่ก็คือใครก็แล้วไม่รู้ไม่ใช่ญาติพี่น้องด้วยหรืออาจจะเป็นญาติแต่ว่าเป็นพี่น้องของเราในอิสลามฟีกอรยะตินอุครอไปเยี่ยมอยู่ตำบลอื่นอยู่ที่เป็นดินแดนอื่นนะครับฟาอัรซัลลอฮุละฮูนะฮะแล้วพอเช่นนี้ฟาอัรซัดัลลอฮุละฮูอัลลอฮ์ก็เลยส่งใครส่งมลักันมลักันในคดีก็คือส่งมลักมลาอิกะไปทำไมครับอัรซัดาตละคอยสอดส่องตรงไหนอาลามัดรอยะติฮีขณะที่อยู่ระหว่างทางครับขณะที่อยู่ระหว่างทางไปสอดส่องดูฝาลัมมาอาตาอะไรฮิเสร็จแล้วพอไปเฝ้ารอปั๊บก็มาหาชายคนนี้ก็ละไอนาตูรีดูนี่พี่น้องได้ภาษาอาหรับหนึ่งแล้วนะไอนาตูรีดูท่านจะไปไหนท่านต้องการจะไปไหนก็ละชายคนนี้บอกว่าอูรีดูอะคอนลีฟีฮาซิฮินกอรยะติฉันต้องการไปเยี่ยมพี่น้องของฉันในตำบลหนึ่งในดินแดนหนึ่งกอละฮัลละกะอะไลฮิมินนามาตินตารุบบุฮาแล้วท่านเนี่ยมีอะไรพิเศษไปติดหนี้ติดสินเหรอหรือว่ามีอะไรที่เป็นต้องนัดแนะกันเพื่อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างกอละละชายคนนี้บอกไม่ใช่กอยรออันนีอะห์บับตูฮูฟิลลาฮิอัซวะยัลที่ฉันไปหาพี่น้องของฉันก็เพราะฉันรักเขาในหนทางของอัลลอฮ์โอ้โหมีอบูอัมมาร์วันนี้เข้ามานะแต่ว่าไม่ยอมมานะวันนี้อิหมัมฟูอาดมานะฮะลูกไม่สบายโอ้งั้นดูลูกก่อนนะฮะขอดูอาด้วยนะลูกของบางคนลิดเราเนี่ยนะฮะก็ไม่สบายด้วยขอดูอานะนะครับก็ยังดียังนั่งฟังเราอยู่นะนะฮะบางมุตฟาเราเมื่อคืนนึกว่าเมื่อคืนจัดงานเพียจัดงานที่บ้านเพียนะเนี่ยนะต่อเลยฉันรักเขาในหนทางของอัลเลาะห์จึงมาเยี่ยมโอ้โหพี่น้องรู้สึกดีนะถ้าใครมาเยี่ยมเราเนี่ยบอกอ๋อที่ฉันมานี่คิดถึงท่านนะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรมาหาผมจานสบายดีไหมอ๋อสบายดีครับบังสบายดีไหม
แล้วก็แกก็บอกบางมีอะไรเปล่าให้ผมรับใช้แกบอกที่โทรมาเนี่ยคิดถึงโอ้โหผมบอกโอ้ยบางนี่หล่อจริงแค่นั้นนะครับพี่น้องโทรมาแค่นั้นคือคิดถึงอ้าวก็โทรมานี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีน่าจะถ้าเป็นจริยธรรมก็คือขั้นสูงนะเรามาหาพี่น้องอันนี้ในหะดีษเนี่ยมาเยี่ยมนะแล้วก็ไม่ใช่มาเยี่ยมว่าอยู่คลอง9มาคลอง10นะเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งใช่แล้วก็ไปหาเขาด้วยความอะไรด้วยความรักรักอะไรฟิลละในหนทางของอัลเลาะห์ก็ละมาลาอิกะห์ว่าไงรู้มั้ยอันนี้รอซูลุลลอฮิอะลัยกะครับถามคอลิดก่อนว่าของรอฟานออกป่ะของเฟซรอฟานออกป่ะออกนะนะครับเพราะว่าเห็นเป็นของอ๋อไม่ใช่ครับมาอัพทีผมบื้อดื้อเองนะฟะอินนีเราก็ละเสร็จแล้วนบีขอโทษมาลาอิกะห์ก็เลยกล่าวกับชายคนนี้บอกว่าฟะอินนีรอซูลุลลอฮ์อิลัยกะฉันเป็นทูตของอัลลอฮ์ที่มายังเจ้าบิอันนัลลอฮะกอดอะฮับบะกะกะมาอะฮบับตะฮูฟีฮิฉันรักแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักท่านเสมือนที่ท่านรักพี่น้องของท่านโอ้โหนี่คือเกียรติที่อัลลอฮ์ให้นะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องของเราต่างจังหวัดไปหาเขาเพราะคิดถึงเขารักเขาในหนทางของอัลลอฮ์ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราออกไปเยี่ยมต่างจังหวัดด้วยซ้ำที่อื่นด้วยซ้ำเนื่องจากว่าในหนทางของอัลลอฮ์มาลาอิกะห์บอกกับชายคนนี้บอกว่าแท้จริงฉันเป็นรอซูลรอซูลในที่นี้คือนัยยะของคือความเป็นทูตเป็นทูตของอัลลอฮ์ก็คือมาลาอิกะห์นี่คือทูตสวรรค์ทูตของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมายังเจ้าแล้วก็มาบอกข่าวกับเจ้าว่าอัลลอฮ์ทรงรักท่านเสมือนท่านรักพี่น้องของท่านในหนทางของพระองค์ฉะนั้นอุลามานำหะดีษบทนี้มาเนี่ยเพื่อมาตอกย้ำว่าให้เราเนี่ยรักพี่น้องของเราโดยการถามสารทุกข์สุขดิบแม้ว่าเราไม่เจอก็ตามพี่น้องโทรศัพท์เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับโทรศัพท์มีทุกอย่างวันนี้เรามีเพื่อนมหาศาลเราไลน์ไปก็ได้ไม่ต้องโทรก็ได้ตังก็ไม่เสียนะเป็นไงสบายดีไหมจบเขาตอบไม่ตอบไม่ใช่หน้าที่เรานะอีกหะดีษหนึ่งดูพี่น้องดูหน้าที่สองผมเนี่ยลืมนะจะโพสต์ลงไปใน Facebook ลืมพี่น้องที่ชมก็จะได้มีข้อมูลด้วยนะครับมาอัพทีนะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เที่ยวหน้ามาซลุลมุมินีนฟีตาวัดดิฮิมวะตารอฮุมิฮิมวะตาอาฟุติฮิมอุปมาบรรดาผู้ที่ศรัทธาอ้าวใครเป็นมุมินผู้ศรัทธาอุปมาบรรดามุมินผู้ศรัทธาฟีตาวัดดิฮิมเขาต้องมีความรักด้วยกันวะตารอฮุมิฮิมเขาจะต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันวะตาอาตูฟิฮิมและจะต้องมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันนี่นบีว่ามาซาลุนยาซาดีอุปมาดังเรือนร่างอิรัชตากามินหุกุดดุนถ้าหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเจ็บป่วยอิชตากานี่ว่าป่วยไข้ซาอิรุนยาซาดีบิสฮาริวัลฮุมมาร่างกายส่วนอื่นก็จะเจ็บป่วยด้วยอันเนื่องจากว่าตัวเองนั้นอดนอนหรือว่าเป็นไข้ก็ตามนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยคนที่เป็นมุมินประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันเวลาเราปวดฟันเนี่ยมันปวดเฉพาะปากไหมใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้เลยทั้งร่างกายเลยเวลาปวดขาเนี่ยหลอมน้องมันจี๊ดถึงสมองเวลาปวดหัวมันทั่วร่างกายมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันกับนบีเปรียบเทียบว่าพี่น้องมุสลิมของเราคนที่ศรัทธาเนี่ยประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันเจ็บเราเจ็บด้วยพี่น้องในโรฮิงญาเจ็บเราเจ็บด้วยในซีเรียในปาเลสไตน์ทหารยิวรังแกได้มาทั้งเด็กเล็กๆนะครับ3-4ขวบผู้ใหญ่ที่เป็นทหารเนี่ยครับกลัวแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆเนี่ยรังแกแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆเตะได้นะครับแล้วรองเท้านี่เป็นรองเท้าทหารเนี่ย
ตะได้กับเด็กผู้หญิงที่มันเล็กๆแล้วผมไม่มันถูกไม่ได้ครับดูแล้วมึงแค้นสองก็คือเสียใจฉะนั้นสังคมเราเนี่ยถ้าเป็นสังคมไม่รักกันเราไม่มีอำนาจต่อรองที่จะสู้กับใครได้เลยไม่มีแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ผมพูดเรื่องของชัยฏอนพ่ายแพ้ชัยฏอนมันบอกว่าชัยฏอนมันประกาศเลยว่ามันหมดความสามารถที่จะให้คนอาหรับเลิกนมาศแต่ที่มันสามารถทำได้ก็คือทำให้คนอาหรับทะเลาะกันเห็นยังแล้ววันนี้ชัยฏอนมันทำได้ไหมทำได้นะอียิปต์ผมแดนติดกับปาเลสไตน์แต่ว่าปาเลสไตน์จะอพยพกั้นดินแดนกั้นประเทศเองไม่ต้องเข้ามาใครสั่งยิวมันสั่งให้ปิดพรมแดนนี่กับมุสลิมทะเลาะกันกับมุสลิมเอาเป็นเอาตายกับมุสลิมนี่เรียกว่าจะละหมาดยานาซากันให้ไม่ได้พี่น้องเคยเห็นไหมครับคนเนี่ยมุสลิมเวลากับมุสลิมด้วยกันโอ้หลอชี้หน้าด่านู่นลงนรกนู่นด่านี่แกเลวแกชั่วแกนู่นแต่พอกาเฟสเดินมาสวัสดีครับอ่อนน้อมถ่อมตนครับแต่กับมุสลิมนี่จะเอาเป็นเอาตายจะเอาเลือดตกยางออกให้ได้แต่นบีกับสอนว่าให้รักกันสิให้เป็นเรือนร่างเดียวกันแกเจ็บเราเจ็บด้วยอ่ะแกเจ็บเราเจ็บด้วยฉะนั้นพี่น้องของเราตรงไหนก็ตามที่ถูกอาธรรมเราต้องทำไมครับเราต้องเจ็บปวดด้วยนั่นคือความเป็นพี่น้องฉะนั้นเราช่วยเหลือเขาไม่ได้ดูอาให้เขาครับสุดต่ำสุดละต่ำสุดของต่ำสุดก็คือการขอดูอาให้กับเขานะฉะนั้นความเป็นพี่น้องจะต้องไต่ถามเป็นยังไงไม่เจอกันไปอยู่ไหนนี่ต้องถามถ้าสังคมเราไม่มีความรักไม่มีความเอื้ออาทรไม่เห็นอกเห็นใจกันพี่น้องแล้วทำไงเอางี้เดือนรอมฎอนทุกสถาบันขอรับบริจาคไหมแล้วพี่น้องบริจาคให้ใครอ๋อฉันก็ให้บริจาคให้กับองค์กรที่ฉันยึดตัวครูที่ฉันยึดอ้าวแล้วองค์กรอื่นล่ะเขาก็บอกว่าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลทำไมไม่ช่วยเขาเอาใหม่พี่น้องลองเดินออกมาจากจุดที่พี่น้องอยู่เนี่ยลองถอยหลังออกมาจากจุดที่ยืนแล้วก็มองใหม่เอาง่ายๆอ่ะมีทั้งหมด4ช่องดาวเทียม24ชั่วโมงรอบพานนี่อย่าไปติดฝุ่นกันเลยนะมันวันละ2ชั่วโมงรอบพานเหมือนเด็กกำพร้าเนาะอ่ะ4ช่องอ่ะรอบพานด้วยอ่ะเป็น5ช่องถามว่าบริจาครอบพานไม่บริจาคช่อง TM ใครบอกใครบอกบริจาคช่อง TM ไม่บริจาคให้ทีวีมุสลิมใครบอกก็แล้วแต่เราบอกว่าแล้วแต่เราเนี่ยอาจารย์เราพอใจคนนั้นไม่ได้ว่าอะไรประเด็นก็คือถ้าเขาเดือดร้อนช่วยไหมคนเนี่ยตกน้ำอยู่ช่วยด้วยเราถามเขาไหมบอกว่ามัสฮับอะไรวะฮาบีป่ะอิควานป่ะซะลัฟป่ะซะลาฟีป่ะชาฟีอีหรือป่ะเราไม่ได้ถามเลยอ่ะนั่นพี่น้องเราแต่วันนี้เนี่ยเราถูกสอนเหมือนกับว่านั่งโต๊ะเดียวกับพี่น้องยังไม่ได้เราบอกว่าทำบุญ3วัน7วันเป็นบิดาลงนรกเราพูดนะใครทำแล้วถ้าแล้วก็คนที่พูดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ป้ามะเขาทำ3วัน7วันจะฮุกกลมว่าไงตอบนะก็ต้องฮุกกลมเดียวกันถูกไหมอ้าวแล้วกล้าบอกไหมว่าป้ามะของตัวเองเนี่ยลงนรกพี่น้องในวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญช่างบาปท่านตาช่างข้างขวาหนักพี่น้องก็เข้าสวรรค์ไปถ้าข้างซ้ายมันหนักพี่น้องก็ลงนรกสุดท้ายได้เข้าสวรรค์อยู่ดีเพราะถ้าเป็นมุสลิมมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์มาดแม้นว่าเราเตาบะก่อนตายมาดแม้นว่าเราทำดีก่อนตายเราได้เข้าสวรรค์ครับแต่วันนี้เนี่ยเราสอนเหมือนกับพี่น้องของเราตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ไปเรียนจากไหนมาไปเรียนจากไหนมาล่ะพี่น้องอิสลามสอนให้เรารักกันอ้าวเห็นพี่น้องของเราทำผิดทำไง
เนี่ยเห็นผิดเนี่ยอะไรที่เป็นความผิดอ่ะไม่ละหมาดทำไงพี่น้องที่ดื่มเหล้าเราจะให้เขาเลิกเหล้าทำไงมีไหมครับไล่ตะเพิดออกแกไปอยู่กลุ่มอื่นอย่ามาอยู่กลุ่มฉันไม่มีเขาดื่มเหล้าเขาผิดเรื่องดื่มเหล้าแต่เขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมเป็นถ้าเป็นมุสลิมเป็นอุมมะห์เดียวกับเราอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์เดียวกับเราหน้าที่เราช่วยเขาช่วยทางไหนครับพี่น้องที่ทำชิริกชิริกนี่คือทำคือกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตกมุรตัดตกมุรตัดนะถ้าถามเขาไม่ใช่พี่น้องทางอะกีดะห์เดียวกับเราถูกไหมแต่เรามีสิทธิ์ดึงเขากลับมาเป็นมุสลิมใหม่ไหมนะครับเราต้องรักเขาอย่างนี้ก็เขาเคยเป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาทำชิริกด้วยเหตุผลใดก็ช่างเอาไม่เป็นไรดาวะเขาให้เขากลับมาเป็นมุสลิมเหมือนเดิมนี่ก็หน้าที่เราส่วนบอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วดึงเขาแล้วเขาไม่กลับไล่เขาไปไหนไหมยังดูอาให้เขาแล้วมีตรงไหนที่บอกว่าไล่พี่น้องของเราอ่ะยิ่งเขาไม่เข้าใจศาสนาอิสลามยิ่งต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเข้ามาเหมือนกันโรงเรียนไหนมาทางนี้ล่ะมีโรงเรียนไหนบ้างครับที่ประกาศรับเด็กฉลาดหมดเลยไม่เอาเด็กเกเด็กหัวอ่อนไม่มีถ้าคุณกล้าสร้างโรงเรียนแล้วคุณไม่เอาเด็กในความหลากหลายไม่ต้องสร้างเพราะในชีวิตจริงของเราไม่มีใครเดินบนพรมแดงไม่มีครับนบีอยู่กับอบูละฮับอบูยะฮันนบีอยู่กับยิวนบีละหมาดข้างหลังซอฟข้างหลังเป็นมูนาฟิกยืนอยู่เพียบแม้กระทั่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้เดินบนพรมแดงเป็นไปไม่ได้ครับว่าวันนี้โรงเรียนจะคัดมันมีเด็กเกมันมีเด็กไม่เรียนหนังสือนั่นหน้าที่ครูพิสูจน์ครูว่าครูจะเอาเด็กอยู่ไหมแต่ครูบางคนมันก็ลำบากเพราะว่าไปกู้เยอะไงแล้วก็ต้องไปหาไปขายนู่นไปขายอะไรเยอะแยะนะเด็กก็เป็นการสอนแบบพาณิชย์พอกิ้งปุ๊บรีบออกไปนะต้องไปขายของต่อส่วนกู้แล้วไม่คืนอันนี้เรื่องของรัฐบาลเขาว่าภัยไม่เกี่ยวกับเราเอานะเป็นพี่น้องกันเรือนร่างเดียวกันข้อที่4ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่คือความเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พื้นฐานเบื้องต้นสุดๆจิตอาสาที่ต้องบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องมุสลิมของเราต้องมีพี่น้องมุสลิมเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือเขาเรียกว่าจิตอาสาหากสังคมมุสลิมไม่เหลียวแลไม่สนใจต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจซึ่งกันและกันสังคมนี้จะเกิดความรักได้อย่างไรนะอบรมเด็กมูลที่รัฐบาลอบรมเด็ก30คนไม่มีใครไม่บริจาคเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงอาหารเลยไม่มีใครเอาบริจาคที่นอนไม่บริจาคชูชีพไม่อะไรเลยเราจะอบรมเด็กได้ไหมมีคนบริจาคทุกอย่างพร้อมปรากฏว่าไม่มีเด็กเข้ามาอบรมเลยเกิดขึ้นไม่ได้ที่มีบริจาคพร้อมเด็กมีพี่เลี้ยงไม่มีเห็นยังว่าสังคมเราเนี่ยต้องเป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องมีความถนัดอะไรอะครับพี่น้องมาช่วยมีพี่น้องบอกอาจารย์เดี๋ยวมาช่วยทำกับข้าวเอามาเดี๋ยวมาช่วยล้างจานเอามาเราช่วยได้แค่นี้ถ้าสังคมมุสลิมต่างคนต่างอยู่เสมือนหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจซึ่งกันและกันพี่น้องเราไม่สามารถทำงานอิสลามได้เลยนะครับ
ไม่สามารถทำงานอิสลามได้เลยนบีมาคนเดียวก็จริงอยู่ความจริงอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีก็ได้นะให้ประสบความสำเร็จแต่อัลลอฮ์ต้องการสอนเบาของพระองค์ให้มีคนอื่นมาเป็นอะไรครับฮะมาเป็นเขาเรียกว่ามือขวามือซ้ายในการช่วยเหลือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นบีมีอัศฮาบอัศฮาบก็คือคนที่มาช่วยเหลือนบีทุกนบีมีอัศฮาบมีคนมาช่วยเหลือนบีฉะนั้นองค์กรหนึ่งไม่มีคนช่วยเหลือศาสนาไม่มีคนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นไม่ได้บ้านพักคนเดินทางเราใช้งบประมาณ3ล้านกว่าบาทเดือนรอมฎอนเราได้มาเกือบครึ่งถ้าพี่น้องไม่ช่วยเหลือคนที่จะการทำงานในอนาคตมันก็จะลำบากเพราะว่าวันนี้เราอบรมเด็กผู้หญิงไม่ได้เพราะพี่เลี้ยงผู้หญิงไม่รู้จะไปนอนไหนด้านบนเนี่ยมันผู้หญิงพี่เลี้ยงจะนอนด้วยมันก็ไม่ได้อะเพราะผู้หญิงก็จะมีเอาร้อที่แยบยลแล้วก็มีความลึกซึ้งมากกว่าผู้ชายอยู่บ้านพักคนเดินทางอีก8เดือนสิทธิ์ของเด็กผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้อบรมเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าเสียโอกาสขนาดไหนเห็นยังถ้าใครไม่มาช่วยเลยนั่นคือสิ่งที่การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยผมพูดยังไงก็ได้ที่ให้พี่น้องรักกันและอย่าบอกว่าโลกสวยหรือหล่อนะครับเพราะคนที่บอกว่าให้รักกันก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุสลิมูอะคุนมุสลิมีพี่น้องดูหน้าที่2วันนี้ให้เนื้อเลยนะครับพี่น้องเอาไปสอนต่อคนอื่นได้มุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมลายัสลิมูฮูอย่าไปอาธรรมเขาอย่าไปโกงเขาอย่าไปโกงอย่าไปอาธรรมเขานะพี่น้องอย่าไปข่มเหงเขามุสลิมด้วยกันขายของก็ขายเอาเปรียบไม่ได้วาลายุสลิมูฮูแล้วก็อย่าปล่อยปะละเลยให้เขาอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งอธรรมโอ้โหผมชอบคำอธิบายนี้มากนะครับอุลามาฮะดิษอธิบายว่าลายุสลิมูฮูก็คือยัตรุกุปล่อยเขาฟิซุมีปล่อยเขาฟิซุมีปล่อยเขาให้อยู่ในสิ่งที่มืดมิดอยู่ในสิ่งที่อธรรมดร.อิสมิลุฟีบอกว่าเด็กเนี่ยเด็ก12คนแล้วก็ผู้ใหญ่อีก1คนที่เป็นโค้ชเนี่ยอยู่ในถ้ำมืดแล้วเราก็ช่วยเขาออกมาจากความมืดแล้ววันนี้พี่น้องมุสลิมของเรายังตกอยู่ในความมืดอยู่วายิ่งกว่าวายิบที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราให้พ้นจากความงมงายความมืดมิดความดอลาละนี่แหละเป้าหมายวะลายุสลิมูฮูอย่าปล่อยให้เขาอยู่ในพะวงอยู่ในบรรยากาศของความผิดสิพี่น้องดึงเขาออกมาเขาติดยาใช่ไหมคนมันพลาดได้ดึงเขาออกมาเขาไม่ละหมาดใช่ไหมดึงเขาออกมาเขายังเล่นการพนันอยู่ใช่ไหมดึงเขาออกมาพี่น้องถ้าคนดีๆคนมีความรู้คนมีอีหม่านไม่ช่วยเหลือคนเหล่านี้ที่เขายังไม่มีความรู้ไม่มีอีหม่านถามพี่น้องใครช่วยเอาจริงยิ่งผู้รู้คนมีศาสนาคนอาเลมคนวะเราะไปตำหนิคนเหล่านี้พี่น้องท่านหนึ่งเข้าสวรรค์ขอโทษเข้ามัสยิดครั้งแรกคนที่ละหมาด5เวลาพี่น้องคนที่ไปสุเหร่ามัสยิดเนี่ย5เวลาพูดเอ้าบางยีรู้จักสุเหร่าด้วยเหรออัลลอฮ์นมาดเป็นเขาด้วยเหรอนี่คือคนที่อยู่ในสุเหร่าไปละหมาด5เวลาพูดกับคนที่จะเริ่มต้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันแรกที่เข้าสุเหร่าเจอคำพูดแบบนี้คนที่ไม่สนใจก็ดีไปและคนที่สนใจอ่ะอ๋อมึงพูดกูงี้ใช่ไหมเออครั้งเดียวกูก็ไม่มาบ้านของอัลลอฮ์ใครเป็นเจ้าของเอาว่ามาหน่อยคนเขาเตาบ้าแล้วเขาเลิกแล้วเลิกทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเดินเข้าสุเหร่ากลับไปกันแน่กันแหนเขาแต่ไอตัวเองเดินผ่านคนกินเหล้า
เดินผ่านคนกินเหล้าคนเล่นการพนันทุกวันไม่เคยเตือนหมายความว่าไงคนวะรออย่างนี้ถือว่าไม่มีคุณค่าในอิสลามเพราะคนที่มีคุณค่าในอิสลามคือคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดอัมฟะฮุมลินนาสคือคนให้ประโยชน์คนอื่นมากที่สุดมีอะไรให้ช่วยมีอะไรให้มานี่คือคนดีที่สุดในหมู่พวกเราฉะนั้นคนที่ละหมาดอย่างเดียวเลยไม่สนใจคนอื่นยังไม่ดีที่สุดเพราะอิสลามไม่ได้มาพูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับถ้าอิสลามพูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวนบีให้อัลลอฮ์ให้นบีส่งนบีมาแค่วันเดียวพอนะละหมาดมักริบอย่างนี้นะอิชาอย่างนี้ปั๊บพอวันรุ่งขึ้นอัลลอฮ์ให้นบีเสียชีวิตเพราะถ้าอิสลามอยู่ที่เรื่องละหมาดอย่างเดียวแต่อิสลามมีเรื่องค้าขายมีค้าขายอิสลามมีเรื่องของการทำมาหากินอิสลามมีเรื่องในตลาดอิสลามมีเรื่องในการเมืองในรัฐสภาอิสลามมีในห้างสรรพสินค้าอิสลามมีบนท้องถนนอะต่อวะมันกานะฟีฮายะติอาคีใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ไรที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขากานัลลอฮุฟีฮายะติฮิอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันฮายะนี่แปลว่าต้องการใครที่ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่มีความต้องการเดินมาหาเราโอ้มันแย่เนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะขอยืมตังค์สัก 1,000 เนาะแล้วก็สิ้นเดือนคืนนะเราก็เห็นแล้วเขาทำมาหากินจริงแต่ปรากฏว่าเขาหากินไม่พอเราช่วยบรรเทาเขาอันนี้เป็นซุนนะที่นบีบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนี่คือซุนนะจริยธรรมที่เป็นซุนนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะหรือลำดับต้นๆก็ว่าได้ในการช่วยเหลือพี่น้องของเราวะมันฟัรนิดหนึ่งพี่น้องของเราเนี่ยจำได้ไหมฮะข้าวฟิตรอแล้วก็ข้าวฟิตยะเอาไปแจกมีทั้งเนี่ยหนองจอกคลอง13คลอง15แจกเราก็แจกเฉพาะคนที่ยากจนเพราะว่าหลักการว่าอย่างนั้นปีนี้รับฮานมีกุรบาน5ตัวเราก็จะใส่ถุงละ1กิโลเนี่ยไปให้กับคนเหล่านี้เพราะว่าพี่น้องถามว่าวันโต๊ะกินอะไรแชร์กินอะไรอาหารหลักที่โต๊ะกินคนจนๆกินไม่พ้นไข่เขาบอกว่าหลานไข่เนี่ยดีสุดแล้วเนื้อไก่เนี่ย 2-3 เดือนจะหนหนึ่งเนื้อไก่นะครับแล้ววันนี้เขาได้ทานเนื้อวัวเนื้อกุรบานเขาจะดีใจขนาดไหนเนี่ยฮายะเขาเนี่ยต้องการบางทีเนี่ยเราไม่ไปถึงเขาอะเราเองเนี่ยไม่ไปถึงเขาฉะนั้นคนที่มาช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการช่วยเหลือแบบนี้เราจะรู้ไหมว่ายังมีคนมีความต้องการอีกเท่าไหร่ผมเพิ่งได้ยินผมก็ขนลุกนะ 3-4 เดือนเนี่ยเนื้อไก่เพิ่งได้กินอย่าว่าแต่เนื้อวัวเลยนะครับวะมันฟัรรยาอันมุสลิมินกุรบะตันใครก็ตามที่ฟัรรยาเนี่ยทำคลายบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องของเราบนโลกดุนยานี้นะครับฟารยัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบาติยาวมินกิยามะกุรบาติยาวมินกิยามะอัลลอฮ์ก็จะคลายทุกข์บรรเทาทุกข์ให้เขาที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับมุสลิมด้วยกันบนโลกดุนยานี้วันกิยามะยาวมันกิยามะอัลลอฮ์จะทำให้ชายคนนี้บุคคลผู้นี้ได้คลายทุกข์หรือปลดทุกข์ให้เขาในวันกิยามะฉะนั้นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆเนี่ยพี่น้องตาช่างด้านขวานี่มันหนักตลอดเอาเรามีความผิดไหมมีความผิดที่เรามีเนี่ยกับการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันหนักกว่าไอ้ตรงนี้แหละมันไปช่วยหรือความดีความชั่วเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นโดยตลอดมันทำให้เราตรงนี้หนักนี่มีพริกไหมเอาพริกไปนี่มีเกลือไหมเอาเกลือไปโอ้แต่อย่าขอทุกวันเนาะบางคนก็หัวหมอนะ
เริ่มสร้างบ้านใกล้โรงพยาบาลโอ้มาทุกวันเลยเห็นนี่ใจดีคนใจดีกว่าใจดีนะนะว่ามันสาธารณมุสลิมันฮะดีษไม่จบนะครับฮะดีษเนี่ยมี3ช่วงใหญ่ๆว่ามันสาธารณมุสลิมันและใครปกปิดความลับของพี่น้องของเขาซาตารอฮุลลอฮุยามันกิยามะใครที่ปกปิดความลับของพี่น้องของเขาบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเขาในวันกิยามะนูนพวกเราเป็นอย่างนั้นเปล่าฮะอัลลอฮ์เนี่ยพวกเรานี่ไปเจออะไรของคนอื่นหน่อยปั๊บลงเฟซบุ๊กความรักของพี่น้องเราลงเฟซบุ๊กบุคคลประเภทนี้อัลลอฮ์จะเรียกสิทธิคืนในวันกิยามะห์นี่บรรลัยจักเลยนะครับเฟซบุ๊กหรือว่าอะไร Google อะไรเนี่ยมันไม่ตายนี่เราตายแต่มันไม่ตายใครที่ไปเอาธรรมเขาไว้นะครับไปด่าพี่น้องด่าคนนั้นด่าคนนี้ลงเฟซบุ๊กที่ไปอาธรรมนะนี่หมายถึงว่าอาธรรมในกอเป็นอย่างนั้นในกอเป็นอย่างนี้นี่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ปกปิดความลับเรามีผมยกตัวอย่างพี่น้องเล่าให้ฟังมีครูสอนกุรอานคนหนึ่งซุบฮ์ต้องออกทีนี้หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านป้ายรถเมล์มันข้างหลังมันเขียนอาบอบนวดยืนถือกระเป๋ายืนแย่อยู่ถือกระเป๋าลูกศิษย์ขับรถมาอาจารย์กูว่าแล้วยืนหน้าอาบอบนวดเนี่ยรอรถเสร็จพอได้ความตอนหลังว่าบ้านอาจารย์เนี่ยเขาอยู่ข้างในเห็นยังนี่เราเจออะไรเออะลงเฟซบุ๊กเออะลงเฟซบุ๊กจำได้ไหมภาพทหารที่ชี้หน้าชาวบ้านสุดท้ายเป็นไงโอละพ่อคนละเรื่องเขาถามว่าคนข้างหลังจะถามอะไรแต่หน้าแกจะซีเรียสไปหน่อยกล้องก็ถ่ายปั๊บพอกล้องถ่ายนักข่าวลงเท่านั้นแหละฝ่ายนักข่าวของทหารลงบ้างคนละพ่อเลยคนละเรื่องเลยมีอยู่ข้างหนึ่งน้ำมันทะลักออกมามันทะลักออกมาข่าวเขียนเลยว่าเขื่อนประเทศจีนพังพอไปดูเอ้าอันนี้มันคือสึนามิที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นฟัตบัยยานูเราทำไมไม่เคลียร์ข่าวเลยครับแต่อัลลอฮ์สั่งให้เราเคลียร์ก่อนฟัตบัยยานูทำให้มันชัดเจนก่อนสมมุติใครส่งข่าวมาดูอ๋ออันนี้ไปทำร้ายคนอื่นดีลิททิ้งไปเลยพี่น้องอย่าส่งต่อนะอย่าไปกดไลค์นะเพราะเท่ากับพี่น้องร่วมสังฆกรรมกับความผิดนี้ด้วยนะเราไปเนี่ยไปว่าเขาเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าเราไปกดไลค์เราโดนด้วยฉะนั้นไปเจอความผิดของพี่น้องเช่นเขาเนี่ยแอบกินเหล้าไปแอบอยู่ในอุโมงค์กินไอ้เหล้าเนี่ยดันผ่าไปเห็นเท่านั้นแหละถ่ายรูปปุ๊บลงเฟซยาวเลยถามใครผิดเอาประเด็นนี้นะในกอเนี่ยแอบไปกินเหล้าในท่อโอ้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนอื่นเห็นเดี๋ยวอิหมัมเห็นผิดนะผิดแต่เราไปเจอปุ๊บถ่ายรูปลงเฟซใครผิดครับใครผิดมากกว่าอ่ะอธิบายคนกินเหล้าแอบกินเหล้าไม่มีเจตนาจะประจานตัวเองด้วยผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์หนึ่งกระทงส่วนไอ้คนที่แอบถ่ายแล้วก็ไปโพสต์อันนี้เนี่ยไปเอาความลับของพี่น้องมาเปิดเผยอันนี้ไหลกระทงเลยเพราะไม่รู้คนกดไลค์เนี่ยและปัจจุบันนี้คนชอบดราม่านะคนนี่อะไรดราม่าเยอะๆนี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเห็นยังคนนี้ก็จะมีความผิดที่ไปอาธรรมต่อคนที่ดื่มเหล้าคำถามคือทำไมท่านไม่ไปเตือนเขานี่คือคำถามแรกก่อนเสร็จแล้วไม่เตือนอย่างเดียวเอาเขามาประจานคุณโดนไหลกระทงเขาโดนกระทงเดียวคุณโดนฮักกุนอาดัมสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต้องไปขอมาอัพเขาส่วนคนดื่มเหล้าเนี่ยระหว่างเขากับอัลเลาะห์แค่นั้นเองโอ้โหฉะนั้นความลับของพี่น้องอย่าไปเปิดเผย
ขาก็ไม่อยากให้ใครรู้แต่เรานี่ทำไมฮะเรานี่โอ้โหนะเต็มที่เลยนะเต็มซะแบบเต็มเหนียวเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนบีบอกเอาไว้ว่าคนที่ปกปิดความลับของพี่น้องในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเขาในวันกิยามะห์ฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยเราก็จะถูกอัลลอฮ์เปิดเผยในความผิดของเรานี่อายยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับนี่อายยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับนะประการต่อมาการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเนี่ยให้เราช่วยเหลือคนที่อาธรรมและคนที่ถูกอาธรรมพี่น้องคนที่มีใจล่มๆบุยใจบุยสุดเนี่ยนะแล้วมาศึกษาอิสลามเนี่ยอิสลามน็อกเขาเรียกว่าน็อกทุกการทุกคำสอนของโลกดุนยานี้เราถูกสอนว่าให้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าให้ช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมนี่คำสอนทั่วไปแต่คำสอนของอิสลามบอกว่าให้ช่วยเหลือคนที่อาธรรมคนอื่นบนโลกดุนยานี้ไม่มีใครสอนครับให้ช่วยเหลือโจรให้ช่วยเหลือขโมยช่วยยังไงฟังฮะดีษนบีอุนซุรอะคอกะซอลิมันอยู่หน้าที่3นะสุดท้ายเลยนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันท่านจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านที่ซอเลมคนที่อาธรรมเอามัสลูมันคนที่ถูกอาธรรมงงไหมช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมแล้วก็คนที่อาธรรมเขาเฮ้ยคนถูกอาธรรมถูกตบถูกตีเนี่ยไปช่วยได้นะแต่ไอคนที่ไปตีเขาเนี่ยช่วยยังไงงงไหมนี่ซอฮาบะห์ก็งงเหมือนกันฟากอละรอยุลุนซอฮาบะห์คนหนึ่งก็ถามท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์อันซูรุฮูอิซากานะมัสลูมันรอซูลจ๋าฉันเนี่ยช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยฉันก็ช่วยมาแล้วอาฟารอไอตะอิซากานะซอลิมันไอส่วนคนที่อาธรรมคนอื่นเนี่ยไกฟะอันซูรุฮูฉันจะช่วยยังไงอะครับดูนบีตอบตะยูซูฮูเอาตัมอานูฮูนบีบอกว่าการช่วยเหลือคนที่อาธรรมคนอื่นก็คือช่วยไปยับยั้งเขามินาซัวมีจากสิ่งที่เขาอาธรรมฟะอินนะซาลิกะนัสรุฮูนี่แหละคือการช่วยเหลือเขาอิสลามสอนให้คนที่อาธรรมคนอื่นใช่ไหมไปบอกเขาว่าอย่าอาธรรมคนอื่นวันนี้เนี่ยถ้าครูของเราเนี่ยไปด่าชาวบ้านเราต้องบอกครูไม่ด่านะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องที่ผิดหลักการนะนี่เขาเรียกช่วยครูช่วยคนที่อาธรรมแต่สังคมเรามีแบบนี้ไหมเออเห็นคนขายยาม้ายาบ้าจะช่วยเขายังไงไปบอกเขาว่าอย่าขายโอ้โหเราบอกยากเพราะบอกแล้วมันยิงหัวเอา เออเรื่องของกูแต่หน้าที่เราจบแล้วมีแบบนี้แหละมีแบบที่แชร์ว่าเนี่ยเขาไม่ละหมาดพี่น้องก็เลยไปเตือนเขาบอกเรื่องของอันนี้เสียงในฟิล์มเลยนะเรื่องของกูระหว่างกูกับอัลลอฮ์เรื่องของมึงก็อย่ามาเสร็จแล้วเขาก็มาถามผมจานแล้วจะทำไงผมบอกว่าไปบอกเขาใหม่เรื่องของท่านใช่ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์แต่เรื่องของผมกับท่านเนี่ยมันมีสิทธิระหว่างความเป็นพี่น้องที่จะต้องเตือนวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ถามฉันเนี่ยฉันเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วจบไหมจบวันนั้นท่านก็ตอบกับอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่ผมให้ไปตอบเขาอย่างนั้นถ้าเขามาฟังช่วยได้อ๋อไปเตือนนี่ลำบากก็มัสตะตอตุมเท่าที่มีความสามารถเพราะอะไรรู้ไหมนบีก็ให้หลักเอาไว้นบีให้หลักไว้
มันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่กอยยิรฮูบิยาฮิดีฮีใครก็ตามที่เห็นของผิดของชั่วให้ทำไงแชร์มีหลานหลานไปลักขโมยแชร์ทำไงนี่นบีบอกใช้มือในการลงโทษมือในการที่จะตักเตือนอำนาจที่เรามีอยู่จับส่งลงพักก็ได้อำนาจที่เรามีฟาอิลลัมยัสตียะโอ้โหเราจะแพ้อำนาจไปอะไรไม่ได้เราเป็นพ่อยังตีลูกได้แต่เราไม่ใช่นี่ทำยังไงฟาบิลิซานี่ฮีเตือนด้วยลิ้นบอกเขาเตือนเขาฟาอิลลัมยัสตียะเตือนไม่ได้ด้วยนะฟาบิกอนบิฮีไม่ต้องร่วมกับความผิดของเขาอย่าไปร่วมความผิดเช่นเขากินเหล้าเราบอกอย่ากินเหล้าเขาไม่เชื่อเราเขายังกินอยู่ตัวเราต้องไม่นั่งไปนั่งร่วมกินเหล้ากับเขานี่คือการออกห่างมาแล้วที่สำคัญคือขอดุอาให้เขาแต่การที่นบีบอกว่าให้ช่วยเหลือคนที่อาธรรมมันเป็นการช่วยเหลือขั้นสูงสุดมันเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเนี่ยเวลาอาธรรมต่อคนอื่นเนี่ยไม่รู้นะบางคนเนี่ยตื่นมาตอนตีสามนึกว่าละหมาดตะฮัจญุดเปล่าแล้วมาย้ายหลักหินที่เราแค่นี้ย้ายที่มีอยู่ไร่เดียวเนี่ยมันเยอะหน่อยไม่มีใครเห็นนี่ฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็บอกบางย้ายไม่ได้เอากลับมานะนี่ไปอาธรรมกับเขาไปซอเลมกับเขาขายของก็เหมือนกันเห็นไหมในคลิปวิดีโออ่ะพ่อค้าเขาก็เอาเงาะนะผลไม้ใส่ไว้ต่างหากแล้วก็แขวนไว้ข้างๆลูกค้ามาเขาก็เลือกลูกดีๆใช่ไหมเลือกปั๊บเสร็จพอช่างเสร็จนี่เขาก็เอามือล้วงกระเป๋าหยิบตังปั๊บเอาเงาะที่ตัวเองเนี่ยช่างเอาไว้ซึ่งเป็นเงาะเน่าๆบ้างอะไรบ้างมาให้นี่ไม่ได้นะครับมันก็ชะฟาไลซามินนานบีบอกใครคดโกงไม่ใช่พวกของเราถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ต้องบอกไงฉะนั้นอย่างแชร์มีความสามารถบอกเขาแล้วก็บอกหรือไม่มีความสามารถเฮ้ยไอ้หวังวันนี้มาฟังกับแชร์หน่อยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวครับครับอ๋อแชร์บอกว่านี่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาบอกว่าอิซิกุโบเนี่ยนะท่านครูเขาสอนว่านี่เป็นการซิกดุลล้อไอของเรานี่ยังไงก็ไม่ได้หนึ่งนะถามว่าระหว่างลูกศิษย์กับครูใครผิดก่อนนะครูผิดนะครับลูกศิษย์ยังไม่ผิดเพราะครูสอนให้เขาหลงทีนี้ประการต่อมาเราอยากช่วยเขาก็ต้องบอกเขาในสิ่งที่ถูกหรือดึงเข้ามาฟังในทางของเราอ๋อเป็นอย่างนี้นะหลักการหัวสาวให้ใช่นี่นะคำพูดนี้คือชาวบ้านเนี่ยลึกๆแล้วชิริกไม่รู้จักเลยนึกว่ากราบไหว้รูปปั้นอย่างเดียวแต่การที่ท่านครูมาทำให้อย่างนี้เนี่ยมาเขียนอะไรบนเสาบนอะไรเนี่ยมันนึกว่าเออนี่คือครูไงครูสอนศาสนามาทำอย่างนี้ก็นึกว่าเรื่องดีเนี่ยคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามีคนมาบอกมีคนมาเตือนเขาก็ต้องแก้ไขต้องเตาบ้าตัวแต่คนที่ผิดก็คือท่านครูคนนั้นฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ศึกษาแสวงหาความรู้เนี่ยเราต้องช่วยเขาสงสารเขาแล้วบอกเขาหน้าที่เราบอกอะลองแกลองเรียนรู้ใหม่นะไอ้นี่มันไม่ใช่นะที่ครูมาสอนเรื่องของคนในอดีตนะความรู้มันอาจจะไม่ถึงมาเรานะสมัยก่อนนี่คนไปเรียนต่างประเทศมีที่ไหนอะเออเอางี้ดีกว่าที่อาติ๊กเนี่ยอาติ๊กแถวบ้านผมเนี่ยเขาเล่าเลยนะยังใส่สายสินเลยแขกเรานี่นะมุสลิมเราเนี่ยใส่
บางที่เย็บจีวรพระขายเมื่อตอนที่อพยพมาใหม่ๆอ่ะก็เขาไม่รู้มีใครไปบอกไหมไม่มีคนเหล่านี้เสียชีวิตไปเนี่ยอัลเลาะห์ก็มาผิดพ่ออะไรศาสนายังไม่ถึงเขาเอางี้เมื่อ40 50ปีที่แล้วเห็นคนคุมฮิญาบมั้ยเอ๊ะวันนั้นผมดูอะไรอ่ะเขาเอาภาพของบางปูหรือไงอ่ะที่บางปูเขามีงานชะบับบางปูเขาก็เอาภาพคนในอดีตบางปูมามุสลิมในอดีตเมื่อ50 60ปีที่แล้วเขาเอาผ้าเนี่ยมาวางไว้ศีรษะถูกไหมนั่นคือความเข้าใจในยุคนั้นแต่วันนี้เนี่ยมีแบบนั้นไหมพี่น้องไป3จังหวัดมีแบบนั้นไหมมันไม่มีแล้วแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสอนพอคนจบมาโอ้ยเขามาสอนแบบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็เปลี่ยนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเรื่องของการศึกษาการล่ำเล่าเรียนการเรียนรู้แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีเฟซบุ๊กมันมีครูบาอาจารย์โอ้โหจบกันมาแบบเดินชนกันเลยนะเดินชนกันเลยนี่แบบโอ้โหจะเอาฟัตวาใครแต่เพียบไปหมดเลยเป็นสิ่งซึ่งสังคมมุสลิมไทยต้องยอมรับว่าเราโชคดีที่มีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าในความมากเรามาทะเลาะกันในความมากเรามาอิจฉากันในความมากเรามาตำหนิกันในเรื่องเล็กๆเนี่ยพี่น้องเอาชนะกันเรื่องเล็กๆเนี่ยผมว่าเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนหรือว่าเป็นอะไรเป็นเหยื่อของชัยฏอนโดยง่ายบางเรื่องไม่ใช่เรื่องแต่อะไรเอามาขุดคุยกันสมัยก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ผมยังทันนะครับบิสใครการอ่านบิสละเสียงดังเสียงค่อยตีกันแทบตายตีกันทั้งแยกกันแยกสุราเพราะอ่านดังอ่านค่อยพอมาศึกษาจริงการอ่านดังอ่านค่อยในละหมาดเสียงดังหรือเสียงค่อยเป็นซุนนะห์ในละหมาดพูดภาษาง่ายๆมักริบสมมติซอรีเนี่ยพี่น้องออกเสียงดังเป็นไรไหมไม่เป็นไรละหมาดเนี่ยซ้อนนะครับแต่ถามว่าตามนบีไม่ตามนบีเรื่องผิดตรงนี้ผลบุญพ่องไปแต่ไม่ได้ทำให้ละหมาดเสียอ๋อพอมาศึกษาอัลลอฮ์มันย่าปากคอกบางทีเราเอาเส้นผมที่บังอยู่ที่ตาเนี่ยปัดออกเนี่ยโอ้เห็นภูเขาเนี่ยพวกเราใจไม่กว้างนะครับเราถูกสอนมาใจเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าอิหม่ามชวีเนี่ยเป็นคณะเก่าคณะเก่าคืออิหม่ามชวีทำบิดอะห์แต่กลับกลายเป็นว่าอิหม่ามชีวีเป็นซะลาฟุสซอลแล้วคนในยุค300ปีแรกเราเนี่ยตัวครูรุ่นหลังๆยังอ่านหนังสือของอิหม่ามชีวีไม่ถูกเลยครับสละเรายังใส่ไม่ถูกเลยนั่นเขาเขียนมาตั้งเท่าไหร่นี่อุลามะที่ถูกยอมรับกันทั่วโลกในยุคของ300ปีแรกที่นบีสัญญาว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดอบูฮานิฟาเนี่ยไม่ทันซอฮาบะห์ท่านเนี่ยคืออบูฮานิฟาคนสุดท้ายเสียชีวิตอบูฟาได้10ขวบหรือไงประมาณไม่ทันซอฮาบะห์ไม่ทันซอฮาบะห์ด้วยซ้ำนี่คือคนที่อัลลอฮ์มีความใกล้ชิดยังมีกลิ่นไอของความเป็นหลักการอิสลามที่ค่อนข้างสูงเพราะนบีสัญญาเองว่ายุค300ปีแรกคือยุคที่ดีสุด100ปีแรกสูงสุด100ปีที่หลัง100ปีที่2 100ปีที่3ก็ถัดกันลงมาแสดงให้เห็นถึงเราไม่ได้ถูกสอนถูกอบรมให้มีความรักกันในความเป็นมุสลิมตั้งแต่ต้นเราถูกสอนมาให้มีความแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันอย่างชัดเจนมาก่อนตื่นมาให้คณะไหนวันนี้เจอใครเนี่ยพี่น้องสื่อให้ผมฟังนะครับเอ๊ะเป็นซะลาฟีป่ะเอ๊ะเป็นอิควานป่ะเป็นวะฮาบีป่ะเฮ้ยผมบอกให้ตอบไปเลยนะผมเนี่ยอันกุรอานตามหะดีษนบีตามท่านจะว่าผมเป็นคณะไหนเรื่องของท่านแต่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ผมทำอัลลอฮ์นบีว่าอย่างนี้ผมตามไม่รู้ผมคณะไหนเหมือนกันวันนี้ต้องตอบแบบนี้ว่าเฮ้ยวันนี้ใครมาบอกฉันเป็นมุสลิมเพียวๆกับไม่ซ้อในสายตาคนบางคนนะต้องมีติ่งวงเล็บด้วยว่าเป็นมุสลิมอะไรทั้งที่นบีบอกว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันผิดได้ไหมผิดได้ไม่ชอบขี้หน้าเขาได้มีมนุษย์รักโลกโกรธหลงมีแต่เราด่าเขาไหมล่ะเราประณามเขาไหมล่ะเปล่าอาจารย์ครับครับความคิดอย่างนี้มันหลุดออกมาจากคนที่เป็นตัวครูแล้วชาวบ้านอย่างพวกเราธรรมดาจะถามคนที่เป็นจะเตือนคนที่เป็นตัวครูยังไงจะช่วยเหลือเขายังไงครับนะฮะโอ้โหอ่า
ไอ้ที่สำคัญคือโต๊ะครูถามด้วยนะโต๊ะครูถามโต๊ะครูนี่มันไม่รู้จะทำไงเลยเนี่ยเอางี้วันนี้เนี่ยถ้ามันไม่เชิดกองเนี่ยคนมันไม่เต้นนะปัญหาว่าวันนี้ลูกศิษย์นำโต๊ะครูหรือโต๊ะครูนำลูกศิษย์เอานี้ก่อนปัจจุบันนะถ้าลูกศิษย์ไม่เชียร์โต๊ะครูไม่เต้นนะครับโต๊ะครูต้องลูกศิษย์ต้องไม่เชียร์และที่สำคัญโต๊ะครูต้องมีสติแต่อย่างไรก็ตามท่านครูแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาสอนปั๊บเราซึ่งเป็นลูกศิษย์บอกครูครับอาจารย์ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะไม่พูดดีกว่าไหมเรากล้าไหมสอนปุ๊บโอ้ยในกอผมนะโอ้ยในกอเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วอาจารย์ดุนทศิษย์โอ้อาจารย์ดุนทศิษย์ไปตลาดละหลงหลงเนี่ยมาแล้วพาหลงไอ้หลงโลกดุนยาเนี่ยพอทำเนานะนะหลงรัชดายังติดเม่งจ่ายมันพาทำเนามันเรื่องดุนยาแต่หลงศาสนานี่มันไปไกลเลยครับอะไรนะฮะแปลว่าอะไรไม่รู้ฮะยาวีเนี่ยยาวีนี่โอ้โหโง่เลยครับผมเนี่ยเครื่องมือแล้วก็อ๋อเครื่องมือหากินโต๊ะละแบโต๊ะละใบอ๋อละจริงอ่ะโอ้เจ๋งเนี่ยนี่เจ๋งเป็นเครื่องมือเครื่องมือหากินนะโต๊ะละแบโต๊ะละใบจะไปมูก้อนี่สมัยก่อนเด็กๆเขาจะร้องกันเออเครื่องมือหากินของโต๊ะละแบโต๊ะละใบใช่ฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือบรรดาพวกเราเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยต้องไม่รับลูกแล้วมันจะซอฟอย่ารับลูกใครโพสต์อะไรมาที่มันไม่ดีไม่ต้องแชร์ต่อบางทีไม่ใช่ไม่รู้นะแชร์บางทีก็รู้แต่มันไงมันนะเวลาด่าคนมันสนุกนะแล้วชัยตอนนี่มันแบบโอ้โหมันพ่วงเลยอ่ะเอ้ยด่าคนยิ่งบนเวทีด่านี่ยิ่งมันผมด่าแล้วพอมีลูกคู่เท่านั้นแหละโอ้โหคราวนี้บางทีคำพูดอะไรที่ยังไม่เคยพูดมันก็จะพูดออกมานั่นคืออารมณ์ที่ชัยตอนมันกระทุ้งอยู่อันนี้ต้องระวังนะฉะนั้นวันนี้โต๊ะครูต้องนำสังคมนะครับอย่าไปตามสังคมแล้วก็ท่านครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดที่จะออกมาอาจารย์สมิธมาตะเลสสอนตะกี้ไปว่าใครไหมอ่ะแล้วทำไมยังสอนได้อ่ะทำไมยังมีคนเชิญล่ะก็เราเอาศาสนามาบอกศาสนามาสอนเราไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่จะมาหักล้างกันด้วยคำพูดหักล้างกันด้วยความเป็นคนที่ฟีปากเก่งกว่าไม่ก็รู้สลามมาอัลลอฮ์บอกอะไรที่มาดแม้นว่าไม่ดีก็สลามสันติไปแล้วฉันทำต่อแค่นั้นคุณพี่ตูนเราพี่ตูนมีคนแชร์บทสัมภาษณ์แกบอกพี่ตูนอ่านในเฟซไหมคะพี่ตูนคือแกโดนเรื่องอะไรผมไม่รู้นะเมื่อคืนได้อ่านพี่ตูนอ่านเฟซบุ๊กไหมครับผมแกก็ตอบว่าแกไม่ได้อ่านแกชอบทำมากกว่าพูดถ้าแกใช้หินเนี่ยขว้างสุนัขทุกตัวที่เห่ารายทางแกก็จะไม่ถึงเป้าหมายนี่แสดงว่าคนแล้วก็คุณเฉลิมชัยนะเฉลิมชัยที่จะสร้างภาพวาดภาพให้กับอะไรวีฮีโร่โดนแล้ว อยากดังเอาเงินบริจาค ก็เลยมายกมือไหว้ท่วมหัวเลยว่าอย่าเอาเงินบริจาคให้เขาเพราะเขาโดนด่าแล้วว่าจะเอาเงินบริจาคได้เงินบริจาคเท่าไหร่จะมาสร้างนู่นสร้างนี่โดนแล้วแกบอกว่านักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ต้องมาเพราะเขาเนี่ยไม่เคยเอาตังค์ใครมาสร้างพี่น้องเห็นอย่างว่าคนสุดคนจะทำดีเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่เห็นแล้วคอยอิจฉามันก็มีสังคมเรามีความบกพร่องศีลธรรมทางนี้เยอะมากนะครับเห็นคนอื่นดีหน่อยไม่ได้เห็นคนอื่นทำอะไรหน่อยก็ตัวเองไม่มีความสามารถก็ใช้เป็นนักเลงคีย์บอร์ดในการโจมตีมุกนี้เรามาทุกมุกเลยนะครับทุกยุคเลยนะครับ
นะไอ้คุยกันต่อหน้านี่นะคุยกันโทรศัพท์ยังไม่เอาเลยนะครับปิดสายหนีปิดถามวันที่ถามอีควานเป็นไรเป็นมุสลิมไหมเป็นแล้วไงอ่ะก็ท่านยืนยันว่ายังเป็นมุสลิมอยู่ถ้าเขาผิดทำไงอ่ะเอาก็เตือนเขาสิเขาผิดเรื่องนี้เอาก็เตือนเขาก็มีไปคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งผมก็ได้ไอเดียนะเขาบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยถูกโจมตีตลอดนะเช่นกลุ่มยามาตับลีกเอ่ยชื่อได้นะครับเขามีพลาดไหมไม่มีครับกลุ่มไหนที่อ้างว่าซาลาฟก็ยังมีผิดเลยกลุ่มตับลิกเขาก็มีผิดเขาก็มีพลาดเราก็ไปเตือนเขาแต่เขาตั้งคำถามว่าทำไมกลุ่มตับลิกถึงไม่ตอบโต้เขาบอกว่าเขาไม่ให้ราคาเขาไม่ให้ราคาคือเขาไม่ได้สนใจถ้ามาดแม้นว่าเขาผิดจริงเดินไปบอกเขาโทรไปบอกเขาฝากคนอื่นไปบอกเขานี่ผิดแต่ถ้าเตือนแล้วเขาไม่แก้ไขมาตำหนิได้เห็นยังแต่ที่เขาไม่โต้เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ให้ราคาคนพูดเขาไม่สนใจเลยเพราะเขาทำหน้าที่เขามีผิดไหมมีผิดครับทุกองค์กรมีผิดไม่มีใครสมบูรณ์รัฐพันธ์สมบูรณ์เหรอใครบอกเราเป็นมนุษย์มีถูกมีผิดทีนี้ประเด็นก็คือที่เรามารวมกันมาช่วยกันให้มันดีขึ้นมาช่วยกันให้มันมีอะไรมีศักยภาพในการที่จะทำไปข้างหน้าในเรื่องที่ดีๆนะครับมีคำถามอีกไหมครับนี่นะอาจารย์นาซิดจะเสริมอะไรได้นะครับยังตอบผมไม่ตรงคำถามเลยยังไงอ่ะผมถามว่าคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยในเมื่อเขาเห็นตัวครูทำผิดเขาจะเตือนตัวครูยังไงครับนี่คำถามที่หนึ่งนะครับท่านต้องตอบเดี๋ยวผมตอบคำถามที่หนึ่งก่อนคำถามที่สองก่อนได้ไหมได้คำถามที่สองถามว่ากรณีที่เอาตัวครูเขาหยุดแล้วแต่ว่าคนเอาวามหรือลูกหาบตัวครูหรือหางเครื่องที่เขาเรียกกันสาวว่าตัวครูที่ตัวเองเคยเชียร์เนี่ยไม่ได้อย่างใจก็จะใส่ซะเองเนี่ยเราจะหักห้ามกันยังไงขอบคุณครับอันนี้เป็นเรื่องจริงในสังคมเนาะเรื่องแรกถ้ากูผิดอย่างเดียวคือเตือนครับคือการบอกไลน์ไปบอกโทรไปบอกฝากคนไปบอกต้องบอกผมผิดพี่น้องก็เตือนจานนี้ไม่ถูกนะจานนี้ไม่ได้เรื่องนะแบบนี้ไม่ใช่นะบอกมาเตือนด้วยตัวเองโทรศัพท์มาบอกส่งข้อความมาบอกฝากคนมาบอกได้หมดนะถ้าตัวกูผิดตัวครูเนี่ยมีถูกมีผิดพลาดได้อิหม่ามสี่มัซฮับพูดตรงกันหมดฉันผิดได้พลาดได้ฉันเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงถ้าสิ่งไหนที่พูดไปมันผิดกับอัลกุรอานหะดีษทิ้งคำพูดฉันมัมมาลิกนี่ยืนยันจุดนี้มากนะครับแล้วก็ยึดอัลกุรอานและก็หะดีษเป็นที่ตั้งฉะนั้นคำถามที่บอกว่าถ้าท่านครูผิดเราเตือนเราบอกประการต่อมาท่านครูหยุดแล้วเตือนแล้วบอกแล้วเราหยุดแล้วลูกหาบว่าต่ออันนี้เป็นหน้าที่ท่านครูจะต้องเตือนลูกหาบอย่าทำนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกนะอ๋อแชร์บอกว่าครูเตือนลูกหาบนี่ได้แต่ลูกหาบไปเตือนครูนี่ยากแต่ว่ามันจะมีโต๊ะครูต้องเตือนโต๊ะครูด้วยกันนะอันนี้มันมีอยู่ช่องหนึ่งนะช่องเนี้ยมันช่องที่ครูกับครูเตือนด้วยกันสังคมที่วุ่นวายอยู่หรือโต๊ะครูจะวิพากษ์กับใครก็ตามทุกคนมีข้อดีข้อเสียถูกไหมครับมันมีข้อดีข้อเสียพี่น้องคนไม่เลวหมดไม่ได้ชั่วหมดไม่ได้ดีหมดมันมีข้อดีข้อเสียฉะนั้นข้อที่เขาเสียว่าเรื่องเสียไอ้ข้อดีเอาเรื่องของข้อดีในส่วนของเราในความเป็นชาวบ้านแต่เรื่องเขาวิพากษ์กันไม่ต้องไปล่วงรู้ถ้าอยากจะให้เขาทั้งคู่หรือกี่ฝ่ายก็ตามที่มีปัญหาวิพากษ์กันก็ให้เขาจับเข่าคุยกันถ้าเขาไม่จับเข่าคุยกันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคิดอย่างนี้สังคมเราเดินต่อได้แต่วันนี้สังคมมันเดินต่อไม่ได้เนี่ยคือพวกเราบางทีคิดแทนครูครับบางทีเราคิดแทนคนอื่นเยอะไปหน่อยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นอยู่นะ
ก็สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีในสังคมเราเลยก็คือสังคมของการให้เกียรติความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่อันนี้แทบจะไม่มีในสังคมเราไลซามินนาไม่ใช่พวกของเรานบีบอกมันลำอยู่ว่ากึดกะบีรอนาคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูต่อเด็กถ้าเป็นท่านครูที่อาวุโสต้องให้ความรักความเอ็นดูกับโต๊ะครูที่จบมาใหม่ๆและให้คำชี้แนะโต๊ะครูที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็ต้องให้เกียรติครูที่เขามาสอนก่อนหน้าเราอ้าวเขาผิดได้เองก็ผิดเหมือนกันและทำไมความผิดของเขาเนี่ยความผิดของเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวมันเท่ากับภูเขาอูฮุดนะแต่ความผิดของเราเนี่ยเท่ากับภูเขาอูฮุดเราบอกว่าเล็กนิดเดียวมองคนอื่นให้เยอะสิครับแล้วมองคนอื่นให้น้อยแล้วมองตัวเราให้เยอะนี่เราก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้นะครับนะก็อยู่ที่พวกเราด้วยอย่าเล่นเกมที่มันเป็นเกมเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนที่จะทำให้เรามันทะเลาะกันแล้วก็แตกแยกกันอาจารย์ครับครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าที่อัลลอฮ์บอกฟาสเลฮูไบนะอะควายกุมไอ้คนกลางที่จะมาไกล่เกลี่ยการพิพาททำไมไม่ค่อยเห็นในสังคมไทยอาจารย์ลองชี้แนะนะครับว่าทำยังไงให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้หรือสร้างจิตสำนึกให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาในสังคมได้เพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งฝ่ายใช่มั้ยฮะแต่ว่าคนกลางที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยแม้กระทั่งอิสลามอนุญาตให้โกหกเพื่อให้คนดีกันยังทำได้ทำไมไม่มีคนอยากจะทำอันนี้จะสร้างคนเหล่านี้ยังไงครับจริงๆหลักการนี้เนี่ยทุกคนทราบหมดแต่ผมมองงี้นะผมเคยแนะนำพี่น้องของเราบอกว่าเขาถามประโยคนี้เหมือนกันด้วยเหตุผลว่าเราไม่ค่อยให้เกียรติกันเนี่ยแหละครับมันก็เลยไม่เริ่มไม่มีขึ้นมาแต่ถ้าเราให้เกียรติกันสักนิดเรามีองค์กรสูงสุดไหมในเมืองไทยสำนักจุฬาราชมนตรีนี่ดูแลหมดนะครับจำได้นะตอนที่อยู่ในถ้ำสำนักจุฬาราชมนตรีก็หมายถึงว่าออกมาจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะมาเขียนบอกนะครับเราเป็นห่วงเด็กอะไรว่าไปบางโตเราใช่ไหมฮะที่มีวิพากษ์ต่างสัตว์นิกสำนักจุฬาราชมนตรีก็ออกมานะครับชี้แจงเรื่องพวกนี้เนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีก็มีส่วนที่จะไกลเกี่ยได้นะเรียกมาเลยมานั่งว่าง่ายกินช้ากันคุยผมว่าสังคมมันจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มาคนนั้นก็เสียรางวัลไปแล้วก็บอกแล้วว่าให้มาคุยมาแสดงความเข้าใจกันใหม่นะแล้วก็มาแสดงทัศนคติที่มันต่างกันเรื่องอะไรที่มันต่างกันนะมันตรงกันได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมถ้าไม่ได้สมมุติถ้าไม่ได้แต่ตรงนี้ต้องเลิกโจมตีกันนะมันมีส่วนทำได้ผมเห็นโต๊ะครูในอินเดียเนี่ยเขามีความนอบน้อมกับโต๊ะครูด้วยกันกับโต๊ะครูอาวุโสมากและเขาถือว่าโต๊ะครูเหล่านี้เนี่ยเหมือนพี่ใหญ่ในวงการให้เกียรติให้ความเคารพขอคำปรึกษาหรือมีสิทธิ์ที่จะฟัตวาให้พวกเขาเนี่ยมีความคิดไปในทางใดหรือตัดสินก็ยังได้แต่เนื่องจากว่าสังคมมุสลิมเราไม่ได้ถูกหล่อหลอมอย่างนี้ของเราเนี่ยเป็นเอกเทศเยอะนะครับสังคมไทยเดิมสังคมไทยเป็นสังคมพี่น้องไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยครับพวกเราชอบตีไก่ชอบเชียร์ชอบเล่นมวยทุกอย่างแข่งปากัดถามเรื่องดูมวยเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเรื่องมวยสมัยก่อนมีเขาทรายเนี่ยนักชกถนนโลกนะเขาฉายาเขาเนี่ยซ้ายแล้วทะลวงไส้เนี่ยฉายาหนึ่งนะอีกฉายาหนึ่งก็คือนักชกถนนโล่งพอเขาทรายชกตอนนั้นแหละโล่งหมดเลยสุเหร่าก็โล่งสมัยก่อนเนี่ยสุเหร่าก็โล่งนะผมไปลืมตะกี้เลยเลยว่าอะไรลืมไปก่อนที่แชร์ทักเนี่ยพอเราเป็นแบบเชียร์มวยพวกเราชอบเชียร์มันก็เป็นแบบนี้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยผมถามลึกๆนะถ้าครูของเราพูดผิดเนี่ยเราจะฟังไหมถ้าสมมติครูของเราเอางี้พี่น้องเนี่ยแหละผมบอกว่าปัสสาวะของมนุษย์ไม่ใช่นายิสพี่น้องเชื่อไหมไม่เชื่อต้องไม่เชื่อนะแสดงว่าผมพูดผิดนี่สังคมคือ
ถ้าผิดเนี่ยเตือนและก็ถูกก็ตามสนับสนุนตามนี่คือสังคมเราแต่วันนี้มันไม่มีไงเพราะเราชอบเชียร์ไงผมถึงบอกว่ามันมีทั้งหัวทั้งลูกหาบเนี่ยคือมันชอบสนุกชอบมันชอบฮาร์ดคอร์มันก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนใครที่ไม่ตอบโต้เขาก็บอกว่าไอ้นี่ขี้ขาดขี้กลัวยอมรับการที่เขาไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะเขารู้ว่าหลักการเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทำแบบนี้ศาสนาไม่ได้ให้สอนแบบนี้ที่เขาไม่ทำอ๋อคนเนี่ยไม่มีปากเหมือนกันไม่กลัวใครอ่ะใช่ป่ะมือสองมือเท่ากันเขาก็ไม่กลัวกันหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่ไม่ทำเพราะภาพมันดีไหมถ้าสมมติว่าโต๊ะครูมาต่อยกันเนี่ยดีไหมล่ะเอ้าดีไหมแย่ทั้งคู่ถ้าโต๊ะครูไปต่อยชาวบ้านทั้งคู่เห็นป่ะสุดท้ายโต๊ะครูเนี่ยที่จะนำสังคมกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่สังคมต้องประณามอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ไงไม่ใช่ก็กลัวกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนบีเนี่ยใครมาด่านบีคนบ้าคนติงต้องคนวิกลจริตนบีก็ยิ้มจบแต่ถ้ามาด่าอิสลามนบีขึ้นคนแรกนะครับถ้าใครมาด่าอิสลามเนี่ยนบีขึ้นคนแรกแต่วันนี้เนี่ยคนด่าอิสลามเยอะเราหงงนะแต่พอมาด่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเล่นเฟซบุ๊กเลยจนกระทั่งลูกศิษย์ถามครูเป็นอะไรทีนี้ครูก็ใส่ยับเลยสิอ๋อมันเล่นชั้นอย่างนั้นเล่นชั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าที่ตำราที่เราอ่านเราได้แค่อ่านตำราแต่สิ่งที่อยู่ในตำราไม่ได้ฟอกจิตใจเราเลยเสียเวลามากนะครับที่จะไปเรียนต่างประเทศ 3-4 ปีกลับมาไปเหมือนมาเหมือนไปก็ที่เขาส่งไปเรียนเนี่ยจะได้ไปขัดเกลาจิตใจมารยาทแล้วก็มาสอนเขาผมถามพี่น้องนักข่าวเคยถามคนพุทธด้วยกันว่าคุณไหว้พระเนื่องจากอะไรตอนนั้นมันมีวิกฤตของพระสงฆ์ที่มีทำเสียหายนักข่าวตั้งถามชาวบ้านเลยไปสัมภาษณ์เลยไหว้พระเพราะอะไรเพราะพระถือศีลเพราะพระบรรเพ็ญเพราะพระทำมีแต่ความดีเชิญชวนคนทำความดีที่เขายกมือไหว้ด้วยเหตุผลนี้นั้นพี่น้องมาฟังโต๊ะครูเพราะอะไรนับถือโต๊ะครูเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้มากกว่าเขามีอิบาดะห์มากกว่าเขาเรียกร้องไปสู่ความดีมากกว่านั่นเขาถึงให้เกียรติท่านเรียกว่าท่านครูแล้ววันนี้เนี่ยผมถามพี่น้องว่าพี่น้องให้เกียรติท่านครูด้วยเหตุผลอะไรถ้าท่านครูเอาบุหรี่มาต่อลูกศิษย์ขอต่อบุหรี่หน่อยแสดงว่าท่านครูกับลูกศิษย์มะนาเดียวกันพอกันท่านครูอุ้มไก่ไปตีกับลูกศิษย์มะนาเดียวกันใช่เปล่าด็อกเตอร์กับป.4ทะเลาะกันเถียงกันในตลาดป.4ทั้งคู่ครับไม่ใช่สิเราเป็นผู้รู้มันก็ต้องเหนือกว่าในที่ความรู้เรามากกว่าเราต้องบอกลูกศิษย์ว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอย่าไปว่าเขาสิอันนี้เขาทำเรื่องของเขาเราก็มีอะไรก็ไปเตือนเขาเดี๋ยวผมจะบอกเขาต้องแบบนี้แต่ไม่ใช่โอ้เล่นมันเลย ดักตีหัวเลย นะไม่ได้นะเนาะตามนั้นนะเนาะให้เกียรติกันนิดนึงนะครับแต่สังคมเราอย่างนั้นแหละครับไม่ค่อยให้เกียรติซึ่งกันและกันครับหมดแล้วครับหมดเรื่องแล้วฮะอยากมีเรื่องฮะไม่อยู่ไหนไม่ขอไม่หน่อยอาจารย์เดี๋ยวแชร์แป๊บนึงนะเอาไม่นะเอาไม่หน่อยเพราะว่ามันจะได้ชาวบ้านพี่น้องเขาจะได้ยินด้วยคนที่ไปฆ่าเขาร้อยคนแล้วก็ที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันคนยุคไหนยุคก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับสลัมก่อนนบีนะก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแต่ในยุคไหนเนี่ยนบีไม่ได้บอกครับอ๋อครับขอไม่นะฮะไม่ใช่องคุลิมานนะคนละคนกันนะครับไอ้นั้นตัดนิ้วนะฮะคนละเรื่องเล่าเหมือนใครๆองคุลิมานมันก็แหละใช่ใช่แต่ของเราเป็นฮะดีสมุสลิมชัดเจนนะครับองคุลิมานนี่เรื่องของเขานะแต่นั้นมันตัดนิ้วด้วยนี่เอามาแขวนคอคือความที่เราคิดเนี่ยเราเคยดูหนังอะเอ๊ะมันใครขององคุลิมานเลยในเรื่องแต่ว่าจริงๆเรื่องนี่ของเราลึกซึ้งกว่านะลึกซึ้งกว่าเยอะนะครับ
ม่ได้บอกยุคแต่ก่อนที่นบีมูฮัมมัดจะถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีครับฮะดิษกุดซีเรียกว่าเป็นฮะดิษเลยฮะเป็นฮะดิษของอิหม่ามมุสลิมซอฮีฮ์ครับนบีบอกกันนบีเล่าให้ฟังครับนบีเล่าให้ฟังขอไมค์หน่อยระวังเดี๋ยวเป็นนักร้องโต๊ะถามเลยครับสลามุอะลัยกุมวัยสลามครับฟาริดลูกสาวอยากจะให้ฟาริดช่วยเชือดวัวให้หลังจากฟาริดหมดหน้าที่แล้วก็เข้าไปเชือดได้ไหมโต๊ะใกล้ไมค์หน่อยได้ไหมฮะอยากจะให้อาจารย์ฟาริดหน่อยเชือดวัวเชือดวัวค่ะเป็นวันแรกแต่ว่าหลังจากที่นี่เสร็จแล้วก็ได้จะได้ไหมยังไงฮะใช่จ้ะที่ไหนอ่ะบ้านฉันเนี่ยอ๋อตรงนี้ใกล้ๆจ้ะโอ้โหตรงนี้ก็มีนะฮะโต๊ะของเราก็มีเนาะก็มันมีอยู่ตัวหนึ่งอ๋อโต๊ะก็จะเชือดกุรบัตละจ้ะอันนี้ให้เขาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์นาซีดไปนะฮะจ้ะเดี๋ยวส่งอาจารย์นาซีดไปนะฮะได้จ้ะได้ได้ได้นะฮะแค่นี้นะจ้ะอาจารย์นาซีดก็มือเชือดนะฮะนะฮะฆาตกรเลยนะฆ่าวัวนะอ๋อของโต๊ะก็ทำโอ้โหทำตัวหนึ่งเลยนะทำวิลาดีครับคำถามนะฮะได้ครับกุรบานวัวเนี่ยหนึ่งตัวเจ็ดส่วนถูกไหมฮะถูกครับหนึ่งส่วนต่อหนึ่งคนถูกต้องครับตอนนี้ถ้าเกิดผม1ส่วนเนี่ยผมจะไปบอกคนนั้นคนนี้มาทำร่วมกันอันนี้ได้ไหมหมายถึงว่าเราไปบอกให้คนอื่นมาทำใช่ช่วยได้ครับทำได้แล้วผลบุญมันได้กับใครได้กับคนที่อ๋อบางเนี่ยได้ผลบุญในการเชิญชวนให้คนมาทำความดีทำความดีนั้นก็คือเรื่องของกุรบานเราก็ได้ความดีจากการที่เขาเชื่อดและการที่ได้แจกเราได้ความดีด้วยแต่เรื่องของความดีผลบุญการทำกุรบานคนออกเงินได้เราไม่ได้เราได้ในฐานะชี้ชวนผมออกในนี้ด้วยสมมติว่า5ส่วน 5,000 ผมก็ออก 1,000 นึง4คนก็ออกคนละ 1,000 ก็เป็น5คนอันนี้ในบ้านของไม่ได้ครับอ๋อเอาใหม่ละคราวนี้คนละอย่างละการทำส่วนเนี่ยสมมติเอาเรื่องจริงเนี่ยเราพันส่วนละ 4,500 เราอยากจะทำส่วน 4,500 ปุ๊บคนเดียวนั่นคือถูกต้องแต่เราบอกว่าขอส่วนนึง1,000 แล้วก็ข้างบ้านมาอีก1,000ข้างบ้านนู้นมาอีก1,000อันนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ครอบครัวเราที่จะร่วมหุ้นกัน4,500คือคนในบ้านที่เป็นครัวเราเช่นตัวเราภรรยาและก็ลูกอันนี้ได้ใช่แต่ถ้าเป็นครัวอื่นบ้านอื่นอย่างเนี้ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนละครอบครัวเอามาคนละพันอันนี้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นกุรบานนะครับเข้าใจนะถามได้ครับถามได้ครับยกทีมงานวันนี้ทีมงานสุขพระนครไม่ได้มาน่าจะแป้เมื่อคืนนะครับถามหน่อยค่ะสมมติในครอบครัวแล้วนี่เขาแยกครอบครัวไปแล้วล่ะคะแยกครอบครัวไปแล้วถ้ากรณีที่แยกครอบครัวไปแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวเขาไม่เกี่ยวกับเราเช่นน้องเคยอยู่กับเราพี่เคยอยู่กับเราในบ้านพอแต่งงานปั๊บก็แยกครัวไปอันนั้นครัวเขาไม่เกี่ยวกับเราสมัยก่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันหุ้นกันได้แต่พอเขาแยกครัวไปแล้วเขามีครัวของเขาแล้วครอบครัวเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะครับพี่น้องสองคนเคยอยู่ด้วยกันพ่อแม่แต่ก่อนทำกุรบานตัวเดียวได้หมดแต่พอเราแยกครัวไปแต่งงานครัวของเราสมมติเราเป็นผู้หญิงเรามีสามีมีลูกนั่นเขาเรียกครัวเราใครทำก็เราได้ของเรานะครับพี่น้องเราไม่ได้นะครับว่าไงนะฮะลูกที่แยกครัวไปแล้วทำไมครับถ้าแยกครัวไปแล้วเนี่ยทำกับเราไม่ได้นอกจากว่าเราในฐานะที่แม่อยู่กับลูกคนนี้และลูกคนนี้ทำคุรบานเราเนี่ยได้ด้วยนะอันนี้เข้าใจนะครับต้องต่างคนต่างทำแล้วครับถ้างั้นต้องต่างคนต่างทำครับมาเดี๋ยวเอาไมค์ครับ
มีไหมมีคำถามอีกไหมครับทางบ้านก็ไม่มีเนาะแล้วก็นั้นขอย้ำแล้วกันนะครับว่าอาทิตย์หน้างดบรรยายหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ต่อไปก็พี่น้องคอยฟังว่าจะมีท่านใดอาทิตย์ต่อไปก็ปกติเลยแล้วก็วันศุกร์หน้าเราจะมีละหมาดวันศุกร์ที่นี่นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็พี่น้องอยากจะมาเยี่ยมค่ายพี่น้องก็เข้ามาเยี่ยมได้นะประตูเราเนี่ยจะไม่ใส่กรนะพี่น้องก็เลื่อนนิดนึงแล้วกันประตูเราไม่ใส่กรเลื่อนเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อว่าคนภายนอกใครก็ไม่รู้เข้ามาด้วยนะครับเพราะเด็กมันเยอะเราก็ต้องปกป้องรักษานะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเราก็ต้องมียามระมัดระวังด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับ เราจะให้มีแบบนี้ทุกเดือนถ้าหากว่าเดือนนั้นมีวันหยุดศุกร์ที่เป็นวันหยุดเราจะใช้ศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันในการอบรมนะเที่ยวนี้เราเอา9ขวบถึง12ปีก่อนอินชาอัลเลาะห์เที่ยวหน้าก็จะมีลำดับต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนของมุสลิมานี่ต้องรอให้อาคารเสร็จนะมุสลิมาถึงจะอบรมได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ดุอาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับดุอาสำคัญมากๆอินชาอัลเลาะห์วันนี้ละหมาดเสร็จปั๊บทานอาหารก็เรียนกุรอานเหมือนเดิมสำหรับผู้ใหญ่นะครับเรียนกุรอานเหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์นะอ่ะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอะไรล่ะเนี่ยอะไรนะนมแพะนะนมแพะของบังอัตนาเรานะครับหรือนาเรศฟาร์มนี่นะฮะนะครับอันนี้เอามาจากนมเต้านมแพะจริงๆนะฮะไม่ใช่สังเคราะห์นะ นะโอ้นะครับก็อย่าสักกะละเราตอบแทนถ้าพี่น้องติดใจก็หลังจากนี้ติดต่อไปซื้อไม่รู้ซื้อที่ไหนด้วยก็ไม่ได้บอกว่าวางผ่านมือแกด้วยเหรอโอ้เรียกจากเต้านะฮะด้วยมือตัวเองเลยนะฮะอ่ะนะครับวะบิลัยตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์